คลิปวิดีโอนี้ก็จะมาตั้งตัวดิสเบรกน้ำมันให้ดูนะครับหลังจากที่ตั้งเกียร์กันเป็นแล้วนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ปรับให้มันอยู่ที่มุมที่เราต้องการนะครับนี่ผมก็จะมาฟิกแล้วลองดูนะครับว่าเราต้องการมุมไหนเราปรับระยะไหนนะครับเราปรับเกียร์ถนัดตอนปั่นพอเราได้ระยะแล้วเราก็ฟิกเลยนะครับโอเคนะครับเมื่อเรายึดตำแหน่งเบรกแล้วก็ตำแหน่งชิปเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับจุดต่อไปที่จะมาดูกันนะครับก็คือตรงนี้ครับวิธีการปรับตั้งใบดิสเบรกกับตัวปั๊มเบรกตัวนี้นะครับถ้าเราปรับตั้งไม่ดีเนี่ยเวลาเราปั่นไปเนี่ยใบมันจะกินข้างใดข้างหนึ่งนะครับวิธีการแก้ไขก็คือสำหรับคนที่เจอปัญหาอยู่นะครับที่ติดตั้งอยู่แล้วให้เราทำการคลายน็อตออกมานะครับคลายให้มันหลุมหลวมเนี้ยครับสามารถขยับได้นะคลาย2ตัวน็อต2ตัวบนล่างเนี้ยครับก็ทำการหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับหมุนคลายออกมาอันนี้ผมหมุนเข้าไปก็หมุนเข้าไปใกล้ๆจะแน่นนะครับให้มันขยับได้นิดนึงจากนั้นให้เรากำเบรกนะครับเราปรับตั้งเบรกหน้าให้เราทำการกำเบรกหน้านะครับพอเรากำเบรกปุ๊บเนี่ยปั๊มเบรกทำการหนีบใบดิสไบนะครับจากนั้นให้เราทำการยึดเลยนะครับยึดน็อตตรงนี้ให้แน่นค่อยๆยึดเข้าไปทั้งข้างบนข้างล่างนะครับโอเคนะครับวิธีการปรับตั้งใส่คลิปล็อกนิดนึงนะครับโอเคครับเก็บสายเรียบร้อยเดี๋ยวลองดูนะครับก็ทำการคลายเบรกออกนะครับถ้ามันยังเสียอยู่นะครับก็ให้ทำการคลายออกมาแล้วก็ทำการตั้งใหม่นะครับนะครับหลักการก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับผมก็ให้คลายน็อตออกกำเบรกให้แน่นนะครับแล้วก็ยึดน็อตกลับไปใหม่นะครับทั้งข้างหน้าข้างหลังก็ทำเหมือนกันนะครับวิธีการตั้งเจ้าตัวปั๊มดิสเบรกน้ำมันนะครับแต่ดิสเบรกสายเทคนิคจะไม่เหมือนกันนะครับดิสเบรกสายต้องมาดูกันอีกนะครับไว้โอกาสหน้าผมมีโอกาสติดตั้งดิสเบรกสายเดี๋ยวจะมาตั้งให้ดูนะครับว่าตั้งยังไงสำหรับดิสเบรกน้ำมันก็ตั้งง่ายๆเพียงเท่านี้นะครับผมคลิปวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ